ไปต่อกันนะครับไปที่วงการบันเทิงเกาหลีนะครับเรื่องราวที่น่ายินดีนะฮะหนึ่งสมาชิกวงโดมาชินกิเนี่ยเข้าพิธีวิวาห์นะครับคือหนุ่มชังมินนั่นเองครับก่อนหน้านี้นะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะชังมินสมาชิกหนุ่มแห่งวงโดมาชินกิได้เคยประกาศข่าวนะครับว่าตัวเขาจะเข้าพิธีวิวาห์กับคู่มั่นสาวนอกวงการในวันที่5กันยายนแต่ด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงน่าเป็นห่วงในเกาหลีใต้ครับก็ทำให้งานแต่งของชังมินเนี่ยต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่ล่าสุดนะครับทาง SM Entertainment ต้นสังกัดของชังมินก็ได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าชังมินจะสวมชุดเจ้าบ่าวเข้าพิธีวิวาห์กับว่าที่เจ้าสาวนอกวงการที่ชังมินได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วในวันที่25ตุลาคมนี้ครับโดยงานแต่งงานจะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวโดยจะเชิญเพียงแค่สมาชิกภายในครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาร่วมงานเท่านั้นครับ